สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับออลลี่ชาแนลอีกแล้วนะจ๊ะก็วิดีโอนี้นะคะเราก็ได้แบบห่างหายกันไปนานมากๆเราก็เลยจะมาทำรีวิวรองพื้นขออนุญาตทางแบรนด์นะคะก็คือขออนุญาตใช้รองพื้นในการทำคลิปวิดีโอนี้จะบอกว่าอันนี้ก็คือยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะหน้าสดแบบร้อนๆเลยหน้าแบบโลนมากไม่รู้ว่าหลายๆคนอ่ะเคยใช้ตัวรองพื้นตัวนี้หรือยังนะคะตัวนี้จะเป็นรองพื้นของแบรนด์ Tiara นะคะก็คือออยอ่ะซื้อ402มานะคิดว่าน่าจะขาวไปด้วยซ้ำสำหรับผิวเราแต่ว่าด้วยการที่เราเนี่ยซื้อจ่ายเองแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เขามีแบบดราม่าขอลองใช้บ้างแล้วกันเนาะกับสีผมใหม่นะคะในช่องก็คือยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตั้งแต่ทำสีผมมานะคะอันนี้จะเป็นสีแบบว่าสีเหมือนน้ำตาลคาราเมลเหมือนที่ออยย้อมประจำแหละแต่ว่าไปเพิ่มไฮไลท์มานะคะก็คือไปทำไฮไลท์มาที่ร้านแล้วก็ได้จากแบบประมาณนี้เลยโดยที่ว่าไม่ได้กัดสีผมนะเพราะว่าออยผมออยแห้งเนาะหลายๆคนที่แบบติดตามเราก็จะรู้ว่าผมนี่ก็คือแบบไม่กว่าชัดๆเลยอ่ะขอทาลองกันแดดก่อนนะจ๊ะขอทากันแดดก่อนเรารู้สึกว่ากันแดดเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะเรายิ่งช่วงที่แบบหน้าเราดำจะบอกว่าตอนนี้ออยก็อยู่ที่บ้านที่โคราชเนาะจะบอกว่าย้ายของจากกรุงเทพมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกทม.จะได้เข้าไปเฉพาะที่แบบมีงานอะไรอย่างงี้ที่แบบจําเป็นต้องเข้าไปก็ถึงจะได้เข้าไปถ้าไม่มีอะไรก็คือจะอยู่โคราชเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอลองพื้นนะจะบอกว่าเมื่อวานอะลองใช้ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบทุกคนใช้ไปแล้วฉันไม่เป็นแบบเราไหมอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะก็จะบอกว่าออยชอบเนื้อผลิตภัณฑ์เขามากเนื้อเขามีความลื่นๆนะไม่ใช่มีความลื่นมีความค่อนข้างจะเหลวนะอันนี้ว่าจะใช้กับฟองน้ำจูวีน่าเราจะบอกว่าอย่าแตะเยอะนะความรู้สึกคือรู้สึกว่านิดเดียวเขาก็แบบทั่วหน้าแล้วอะเนี่ยแล้วลงพื้นอะขอพูดถึงเรื่องเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะไม่ได้ดิสเครดิตเนาะแต่อันนี้ก็คือจากการที่เราได้ซื้อมาใช้เองก็ถ้าเกิดพูดอะไรที่มันผิดใจอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะจะบอกว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเนื้อลงพื้นเขาอ่ะมีความค่อนข้างที่จะแบบคือถามว่าเขาเกลี่ยง่ายไหมเขาเกลี่ยง่ายแต่เขาแห้งไวไปหน่อยอ่ะคือมันเหมาะกับคนที่ใช้แป้งใช้เขาเรียกว่าฟองน้ำอ่ะทุกคนเกลี่ยแต่เขาจะเป็นลงพื้นที่มีความแบบอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็คือเป็นลงพื้นที่ลงพื้นจริงๆอ่ะลงพื้นจ๋าเลยอ่ะสำหรับคนที่แบบต้องการความแบบความตึ๊บของเนื้อลงพื้นแบบว่าคนที่ชอบความลงพื้นแน่นๆอ่ะเนี่ยจะชอบเลยอ่ะให้ดูคือความรู้สึกอ่ะเขามีความค่อนข้างจะแห้งไวเหมาะกับการที่ใช้แปรงหรือว่าใช้ฟองน้ำเกลี่ยถ้าใช้มือไม่แน่ใจว่าจะเกลี่ยได้ทั่วหรือเปล่านะแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบปกปิดแบบเป็นแบบเนื้อลงพื้นเลยอ่ะแล้วก็มีการแบบทดลองใช้ไปเมื่อวานนะคะก็รู้สึกว่าถ้าหน้าเรามันแบบโดนเหงื่อหรือว่าเราใส่อย่างเงี้ยตรงจมูกอ่ะของออยอ่ะมันจะเป็นคราบหรือว่าไม่รู้ว่าออยเกลี่ยไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงนะความคิดเห็นส่วนตัวออยอ่ะออยชอบใช้รองพื้นที่มีความเบาเพราะฉะนั้นออยจะไม่ค่อยชอบใช้รองพื้นที่เนื้อแน่นๆแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยากจะลองเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นมีกระแสดราม่าอยู่ช่วงใหญ่ๆช่วงนึงเลยเดี๋ยววันนี้จะใช้แก้มอันนี้จะเป็นลิปของเมลินดาอ่ะเราจะบอกว่าถ้าออยจำไม่ผิดอ่ะน่าจะประมาณ490บาทนะคะตัวเนี้ยอันนี้จะเป็น402ก็คือสีแซนถ้าเกิดช่วงไหนที่ไว้หน้าวันขาวอ่ะเราจะใช้สีเนี้ย02อ่ะคิดว่าน่าจะพอดีแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเราคล้ำไงเพราะว่าเราแบบค่อนข้างจะแอคทิวิตี้เยอะออกแดดมันนี่เหมือนตอนกรุงเทพไงตอนกรุงเทพคือเราอยู่แต่ในห้องอ่ะคุณหรือว่าเจอแดดอีกทีก็คือตอนแบบกลับบ้านตอนเย็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเรานั่งในออฟฟิศทั้งวันไงเดี๋ยวตอนนี้จะใช้ตอนนี้เดี๋ยวจะใช้แก้มนะคะว่าจะใช้ลิปของมิลินดาว่าจะทาแก้ม401อันนี้จะเป็นสีพีชแล้วก็ทาตาอันนี้จะบอกว่าราคาไม่แพงเลยนะลิปมิลินดาเราว่าเนื้อเขาโอเคอะถามว่าทาแป้งไหมทาเดี๋ยวจะใช้แป้งเกลี่ยนิดหน่อยแมตต์มือแมตต์เบอร์ทาปากไปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวแป้งนะคะจะใช้แป้งฝุ่นปัดแค่บริเวณแบบนิดนึงเพราะว่าถ้าแบบทั่วหน้าแล้วแบบรู้สึกว่ามันเป็นหนวดอ่ะคุณใช้พาเลททาร์ดนะคะใช้สีลาเต้ทำไปอีกหน่อยนึงก็ยังแบบความแบบแต่งหน้าอยู่เด้อไม่ได้ปล่อยซูมขนาดนั้นอ่ะเรายังต้องแต่งหน้าอยู่ไงเป็นผู้หญิงไงก็จะเป็นลุคแบบเบาๆ everyday ส่วนใหญ่ก็จะแต่งแบบนี้แหละ everyday แบบง่ายๆแล้วก็ใช้ซันซีจะบอกว่าถ้าใครหาพาเลทที่แบบใช้ได้จบแล้วแบบใช้ได้ตลอดกาลอะโอว่าทาแบบโคตรคุ้มเลยอะเป็นปีแล้วแกฉันใช้มาเป็นปีแล้วเนี่ย
อันอื่นน่ะไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วก็เป็นพาเลทที่พกตลอดเวคืออะไรเพราะคลายไม่มีสนามบินน่ะบินไปไหนก่อนน้อยหาพาเลทคิ้วไม่เจอเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เลยมาสคาร่าของ TD อะไรสักอย่างทุกคนแค่ให้แบบคิ้วมันไม่มีความแบบติดแป้งจนเกินไปเผลอแบบเดียวคือเนี่ยซื้อบ้านหลังเนี้ยจะปีแล้วเราก็ซื้อหลังนู้นมาจะ2ปีแล้วง่ายๆคือลุคขี้เกียจเราก็เอริเดย์จริงๆทุกคนเราก็จะใช้พาเลทของอะไรเอ่ย ETA ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะจะบอกว่า100กว่าบาทอะเห็นใน Shopee 100กว่าบาทเองแม่ไปซื้อเดี๋ยวจะสรุปลงพื้นให้ฟังอีกรอบนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวขอรีบแต่งหน้าก่อนเราก็จะใช้แป้งปัดๆเลยให้หน้ามันมีแบบความเงาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ตัว M51 แก้มหน่อยนึงเนี่ยมันเป็นเครื่องสำอางที่แบบใช้ได้ทุกวันจริงๆอ่ะขนตาเราก็จะใช้ตัวมัสคาร่าเชื่อไหมว่าหยิบอะไรได้ก็คือใช้อันนั้นต้องเชื่อแล้วว่าหยิบอะไรได้ก็ใช้นั้นจริงๆเดี๋ยวใช้ของซีตูซีละกันหาไม่เจออะกระเป๋าแบบโลโก้เบิร์ดมัสคาร่าปัดไปเลยบอกว่าช่วงเนี้ยแต่งหน้าแบบลุคอย่างนี้แหละไวนี่ทาลิปหน่อยนึงอันนี้จะเป็นสี04ทาด้านในนี่เราก็จะใช้สีที่ไว้ทาแก้มเมื่อกี้เรียกนี่402เสร็จแล้วแต่งหน้าแบบไวมากเดี๋ยวให้ดูลงพื้นใกล้ๆนะคะมาดูก่อนว่าไปตรงไหนดีที่ทุกคนจะเห็นคือในเนี้ยแบบของขนมาจากกรุงเทพอะยังไม่ได้มีเวลาจัดเลยนี่จะให้ดูนะถ้าเกิดดูในกระจกเนาะเพื่อความยุติธรรมจะบอกว่าในกล้องมันจะเนียนกว่าตัวหน้าจริงอยู่แล้วนะจะบอกว่ามันจะมีความตกล่องตรงบริเวณนี้นะคะคือโอ้ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าหน้าเรามันแบบไม่เนียนหรือว่ามันไม่ได้ถูกบำรุงแบบอย่างดีอะไรอย่างนี้เราไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับออยเองอ่ะออยใช้เราสึกว่าออยอ่ะจะมีความตกล่องบริเวณเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นเหงื่อมันจะเป็นหนวดๆเลยเนี่ยอันนี้ก็คือแบบนิดนึงขึ้นนิดนึงเพราะว่าเปิดทั้งเงาเพราะว่าลมมันยังไม่ค่อยร้อนนะแต่พอตอนร้อนอ่ะมันรู้สึกเหมือนหน้าเรามันเป็นเมือกหน้ามันจะเป็นเหงื่อทุกคนคือหน้าเราเป็นมันเป็นเหงื่อเนาะมันก็จะเป็นคราบอันเนี้ยมันก็คิดว่าน่าจะเป็นปกติของทุกแบรนด์แหละไม่ได้ว่าติโจมตีแบรนด์เขานะแต่ว่าความเนื้อรองพื้นอะเราโอเคนะเรารู้สึกว่าเนื้อรองพื้นอะเขามีความเหลวแต่ในความเหลวอะมันก็ยังมีความปกปิดอยู่คือถ้าเกิดเราต้องชอบความปกปิดอะมันก็จะต้องแลกมากับความที่แบบมันแน่นหรอปะมันเพราะฉะนั้นอะก็ต้องแบบให้เครดิตแบรนด์เขาก็คือเนื้อเกลี่ยง่ายแต่ว่าแห้งไวไปหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีความแบบมันก็ไม่ได้เป็นคราบเป็นอะไรเยอะแยะทุกคนมันจะเป็นแค่บริเวณแบบจมูกอะสำหรับตัวออยอะจะเป็นแค่บริเวณจมูกเท่านั้นคิดว่ามันก็คงจะแล้วแต่สภาพผิวหน้าเราในตอนนี้ด้วยแหละที่มันรู้สึกว่าหน้ามันโซมมากๆในช่วงนี้ต้องเกลี่ยรีบเกลี่ยไปหน่อยนะคะจะบอกว่าลืมเทียบให้ดูเนาะมันจะมีความปกปิดแน่นอยู่ประมาณนึงแต่แค่เราส่วนตัวเราอะเราชอบลงพื้นที่มีความแบบเบาๆวันนี้อะไรอย่างงี้นะคะก็ประมาณนี้นะส่วนอันนี้ว่าจะบอกว่าซื้อมาเองนะคะเพราะว่าอยากจะลองแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ลองไม่ได้ทำคลิปแบบรีวิวนานมากๆเลยก็เดี๋ยววิดีโอหน้านะคะเราจะมาทำคลิปแล้วก็รอตามเนาะจะบอกว่าหายไปนานมากๆนะคะก็จะพยายามหาเวลาถ่ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำอะไรบ้างทำไมถึงไม่ได้ถ่ายคลิปเลยช่วงนี้อ่ะนั่นแหละทุกคนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะสำหรับตัวรองพื้นนะคะก็น่าจะประมาณ490แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะก็มีหลายเฉดสีให้เลือกนะคะก็ลองไปหาซื้อใช้ตามความชอบประมาณนี้แหละนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย